السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นี่นั่งตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมเนี่ยเบื่อบ้างไหมจริงเปล่าแกล้งพูดหรือเปล่า3ชั่วโมงแล้วนะแล้วมาฟังคนแก่ๆพูดอย่างนี้มันยิ่งกุ้มใหญ่กุ้มเปล่าไม่กุ้มนะให้กำลังใจกันหรือเปล่าพี่น้องครับ ก่อนอื่นจะรวยจะจนจะป่วยหรือแข็งแรงจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนึกถึงอัลลอฮ์นี่บุคคลตัวอย่างคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดทั้งท่านเป็นคนที่มะซูมแปลว่าไม่มีความผิดแต่ท่านนบีก็นึกถึงอัลลอฮ์สรรเสริญต่ออัลลอฮ์พูดชมอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาพวกเรานี่นะเวลาพูดชมสามีชอบพูดชมภรรยาชมลูกเนี่ยพูดนานได้เป็นชั่วโมงเลยนะแต่พอจะชมอัลลอฮ์เนี่ย10นาทีเนี่ยหมดแล้วนึกไม่ออกเอ้อัลลอฮ์ทำอะไรบ้างอ่ะต้องฝึกพูดชมอัลลอฮ์เยอะๆนะทำให้หัวใจสงบอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจสงบวันนี้หัวข้อของผมนะครับอิสลามห้ามอะไรบ้างห้ามไม่ให้มุสลิมนะทำอะไรบ้างมีทั้งหมดนะเยอะแต่จะนำมาเท่าที่มีเวลานะนะพี่น้องของที่อัลลอฮ์ห้ามนี่ถ้าทำแล้วนี่ไปนรกหมดนะของที่อัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดเนี่ยถ้าห้ามแล้วเนี่ยอย่าทำเวลาทำของที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งมลาอิกะห์มาเอาไม้หน้า20มาไล่ตีนะไม่อะอัลลอฮ์จะให้มีเงินมีทองไม่ตัดเงินเดือนด้วยให้สุขภาพแข็งแรงมีบ้านอยู่มีนู่นมีนี่สารพัดให้เพลินกับสิ่งที่เขาลืมอัลลอฮ์ในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นะครับว่ามัยยะชูอันซิกริรเราะห์มานมุกัยยิดละฮูชัยฏอนันฟะฮุวะละฮูกอรีนผู้ใดที่ปิดตาตัวเองจากอัลกุรอานอธิบายยังไงไม่สนใจอัลกุรอานไม่อ่านอัลกุรอานไม่หาความรู้จากอัลกุรอานไม่ศึกษา
ม่ได้พิจารณาว่าอัลลอฮ์พูดอย่างนี้นะมันสอนอะไรเราไม่เคยใส่ใจเขาเรียกว่าเฉยเมยหรือปิดตาตัวเองไม่อ่านอัลกุรอานไม่หาความรู้จากกุรอานอัลลอฮ์ไม่ว่าหรอกครับแต่อัลลอฮ์จะกำหนดนะหนุกอยิดแปลว่ากำหนดให้ชัยฏอนมาอยู่กับเขาไม่ใช่อยู่แบบธรรมดานะเป็นเกลอเป็นเพื่อนไปไหนไปด้วยนอนไหนนอนด้วยเวลาชัยฏอนอยู่กับเรานี่นะมันเพลินฉันถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่เอาศาสนาไม่เอาอัลลอฮ์นี่นะเวลานอนร่วมกันบนที่นอนเนี่ยชัยฏอนร่วมด้วยเพราะอะไรอ่านดุอาไม่เป็นอัลลอฮุมมะจันนิบนัชชัยฏอนวะจันนิบิชัยฏอนมารซักตนาว่าไม่เป็นไม่อยากจะเรียนด้วยนอนร่วมกับสามีที่ไหนได้ชัยฏอนร่วมด้วยเวลามีลูกออกมาเนี่ยที่เราเห็นอยู่ลูกหลานเราเนี่ยในกทม.เนี่ยเป็นตุ๊ดเยอะไหมเยอะหรือไม่เยอะมาจากไหนอ่ะก็ชัยฏอนเนี่ยมีอิทธิพลอ่ะเพราะว่าที่ร่วมหลับนอนกันเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีคำว่าบิสมิลลาห์ฉันขอร่วมหลับนอนกับภรรยาฉันด้วยนามของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ได้คุ้มครองถ้าได้ลูกมาอย่าให้ชัยฏอนเนี่ยอิทธิพลคุมลูกเราไม่เคยนึกเลยครับท่านผลจากการที่เราไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลกุรอานไม่เอาซุนนะห์นบีอัลลอฮ์ไม่ว่าอะไรหรอกอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะกำหนดชัยฏอนตัวหนึ่งมาอยู่กับเขาอยู่ในฐานะเป็นเพื่อนเป็นเกลอไปไหนไปด้วยนอนไหนนอนด้วยกินไหนกินด้วยตลอดจนกว่าเราตายอ่ะเวลาตายแล้วก็ไปนอนอยู่ในกุโบอีกอ่ะพอฟื้นขึ้นมาก็อยู่กับเราอีกนู่นไปยอมรับไปพูดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าฉันอยากให้ชัยฏอนตัวนี้นะอยู่ห่างกับฉันทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกให้ห่างอย่างนั้นไปสำนึกตัวเมื่อฟื้นขึ้นมาจากสุสานแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าจะสำนึกตัวให้สำนึกตัวตอนไหนครับตอนนี้แหละพี่น้องเราก็ต้องรู้ว่าชัยฏอนอยู่กับเราอ่ะมันพาเราไปไหนบ้างต้องรู้อย่าเดินตามมันเวลาจะกินน้ำรู้ป่ะชัยฏอนเนี่ยมันอยู่กับเราเนี่ยมันเลือกอยู่กับเราในที่10ที่ด้วยกันเรื่องที่หนึ่งมันชอบมันอยู่กับมนุษย์ในที่ที่คนกาเฟรกับคนมุชริกสถานที่ที่คนกาเฟรมุชริกไปรวมตัวกันเยอะๆมันชอบก็นึกเองอยู่ที่ไหนอ่ะใช่ไหมแต่อย่าไปพูดว่าอยู่ที่ไหนยังมีปัญหาอีกเรื่องที่สองชัยฏอนชอบอยู่กับผู้หญิงที่ออกนอกบ้านคนเดียวแล้วก็ไม่คุมผ้าคุมฮิญาบแล้วก็ใส่เครื่องหอมลาทาลิปสติกทำนวลทำนี้สารพัดนุ่งกระโปรงสั้นๆออกที่เราเคยทำมาตอนสาวๆนั่นแหละแต่ตอนอยู่กับคนประเภทนี้เรื่องที่สามแต่ตอนชอบอยู่กับสามีภรรยาที่ทะเลาะกันบ่อยๆเถียงกันบ่อยๆผัวขึ้นเสียงเมียก็ขึ้นเสียงเถียงกันไปเถียงกันมานั่นแหละชัยฏอนชอบอ่ะเถียงไปเถอะพอเถียงกันมากๆก็ทำอะไรลงมือใช่ไหมตบบ้างเตะบ้าง
บางคนก็ถึงกับเอาปืนยิงกันก็มีเพราะข่าวมันออกมาบ่อยๆแล้วก็นั่งฟังข่าวดูผมอ่านดูว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบะตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอลักตัฟดีลาอัลลอฮ์จะอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเราชัยฏอนชอบนะสามีภรรยาเถียงกันทะเลาะกันด่ากันเรื่องที่4นะครับชัยฏอนชอบอยู่กับผู้หญิงท้องใครที่ท้องเนี่ยนะครับ8เดือน9เดือนเนี่ยผู้หญิงประเภทไหนครับประเภทที่ท้องแล้วไม่เคยจับกุรอานเลยผู้หญิงท้องชัยฏอนอยู่แล้วนะถ้าจะไล่ชัยฏอนไม่ให้อยู่ต้องอ่านกุรอานครับท่านผู้หญิงท้องนี่ต้องอ่านกุรอานเยอะๆต้องซิกรุลลอฮ์เยอะๆถึงชัยฏอนมันจะหนีออกไปข้อที่5ชัยฏอนชอบเด็กที่คลอดออกมาใหม่ๆอายุ1เดือน2เดือน3เดือนชัยฏอนมันจะเอามือมันเนี่ยกระทุ้งไปที่ท้องของเด็กเด็กก็จะตกใจจะร้องแม่ไม่ฉลาดแม่ไม่มีศาสนาลูกฉันร้องทำไมก็พาไปหาหมอนั่นคือทางออกของเขาแต่สำหรับบ้านมุสลิมที่มีศาสนาต้องนึกลูกท้องไม่ปวดแมลงไม่ได้กัดแล้วร้องทำไมต้องนึกชัยฏอนครับแล้ววิธีไล่ชัยฏอนทำไงรู้ไหมพี่น้องครับยกมือขึ้นเป่าก่อนนะไม่ใช่อ่านก่อนนะนี่ความรู้ที่ผ่านวะฮีอ่ะพี่น้องความรู้ที่ผ่านนบีเนี่ยยกมือขึ้นเป่าก่อนแล้วก็อ่านสามกุนแล้วก็ลูบไปทางศีรษะทั้งตัวเนี่ยทำอย่างเงี้ยสามครั้งนั่นวิธีไล่ชัยฏอนทั้งหมดวันนี้เป็นความรู้ผ่านวะฮีหมดเลยอัลลอฮ์ชอบให้ทำแบบนี้เอาแค่นี้พอหัวข้อดูจะพูดวันนี้อิสลามห้ามทำอะไรเรื่องที่หนึ่งอิสลามห้ามไม่ให้ขาดนมาศที่สันติชนเนี่ยนมาศบัลลังก์เวลากี่แล้วนะห้าที่บ้านผมก็ห้าที่บ้านท่านเท่าไหร่ห้านั่นละขาดไม่ได้นมาศห้าเวลานี่ขาดได้ไหมนมาตอนไหนห้าเวลาเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์จากมัสยิดพออาจารย์จบภาพการตั้งใจรอฟังอาจารย์เป็นศาสนาครับเป็นคนที่มีอีมานทำไมได้เวลาอาจารย์แล้วทำไมไม่มีเสียงอาจารย์มาจากมัสยิดกังวลนั่นแหละคนนี้เป็นคนที่มีศาสนาเป็นคนที่อัลลอฮ์รักท่านฟังอาจารย์พออาจารย์จบแล้วนะเลิกงานให้หมดแล้วก็เดินไปเข้าห้องนงห้องน้ำอาบน้ำละหมาดแปรงฟันไปอาบน้ำละหมาดเลยจะท่านละหมาดขาดได้ไหมขาดไม่ได้อย่าละหมาดคนเดียวถ้ามีลูกมีหลานเตือนไม่เตือนแล้วเตือนลูกเนี่ยก็เตือนหลานเนี่ยเตือนกี่ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวอย่างน้อย5ครั้ง10ครั้งลูกก่อนเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเล่นเกมกันลังสนุกฉะนั้นเรียกครั้ง2ครั้งแล้วก็เราไม่เรียกได้ไหมไม่ได้ต้องเรียกบ่อยๆวัสตะบิรอะลัยฮาในกุรอานครับวะมุรอะห์ละกะบิศอลาท่านทั้งหลายจงเตือนลูกให้นมาให้ครบวันละห้าเวลาวัสตอบิรอะลัยฮาแล้วก็จงอดทนคนนมาต้องอดทนด้วยแล้วก็การเตือนลูกหลานก็ต้องอดทนด้วยยิ่งปลุกนมาซุบฮ์เนี่ยอัลลอฮ์กี่เที่ยวเคาะประตูแล้วเคาะอีกเดี๋ยวก่อนครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นนี่เล่าให้ฟังก็นำเอาไปปฏิบัติกันมันก็เพราะว่าอิสลามห้ามไม่ให้ขาดนมาศเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าว่าเหนื่อยอย่างนี้รางวัลมีไหม
โอ้โหรางวัลเยอะมากเลยนมาตะฮัจญุดไม่ได้บังคับบังคับเปล่าไม่ได้บังคับถ้าไม่นมาตเนี่ยอัลลอฮ์เอาโทษไหมไม่เอาโทษครับแต่ถ้าลุกขึ้นนมาตทุกคืนดีไม่ดีอัลลอฮ์อักบัรแต่อย่าลืมนะชัยฏอนมันทำหน้าที่อย่างนี้พอตีสามสี่สิบห้าตีสามครึ่งเนี่ยเราปลุกนาฬิกาไว้ใช่ไหมได้ยินแล้วชัยฏอนบอกว่านิวะวะเตจูดพี่นอนต่อไปมันจะเอามือลูบลูบหัวลูบเท้านอนไปอีกนิดมันพูดดีนะมันกระซิบที่ใจร้องนอนอีกนิดเราก็เออนอนหน่อยนอนอีกครั้งนี้แหละอาซานซุบฮ์ไม่ได้ตื่นอย่าลืมว่าชัยฏอนมีหน้าที่อย่างเดียวยุให้เราไม่ให้ทำความดีเวลามันยุเราไม่ให้ทำความดีมันพูดเพราะมันเอามือลูบนู้นลูบนี่ลูบแข้งลูบขาพี่นอนไปเถอะยังมีเวลาอีกแป๊บเดี๋ยวนอนอีกแป๊บเดียวอีก5นาทีที่ไหนได้5นาทีทั้งคนนอนมาถึง2ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นตกลงว่านมาขาดได้ไหมนมาห้ามไม่ให้ขาดนมาเรื่องที่สองนะครับขอดุอาสม่ำเสมอห้ามไม่ให้หยุดขอดุอาได้หรือไม่ได้ไม่ได้ครับขอดุอาบทนี้ดีที่สุดอัสตักฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ผมนั่งรถมาก็คุยกับคนขับรถบ้างเขาคุยต่อผมก็นั่งอัสตักฟิรุลลอฮ์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 นึกถึงซุนนะนบีเพราะนบีเป็นแบบคนเดียวในโลกที่อัลลอฮ์ส่งมานะครับคนเดียวในโลกนะเวลาอัลลอฮ์ถามที่กูโบรู้จักมุฮัมมัดเปล่าถ้าเราไม่เอาซุนนะนบีมาใช้คำว่ามุฮัมมัดนี่มันออกจากปากเราไม่ได้ด้วยฉะนั้นนึกถึงซุนนะของท่านนบีแต่ละข้อแต่ละข้อที่ท่านนบีปฏิบัติเป็นเรื่องดีหมดเลยตัวลงว่าดุอาต้องขอไหมขอดุอาเนี่ยไม่ต้องยกมือถ้าในที่ที่ท่านนบียกมือก็ต้องยกตามนบีเช่นจะขอฝนยกมือพี่น้องไปทำฮัจญ์ที่มักกะระหว่างขึ้นภูเขาซอฟาและมะรวะต้องยกมือหันหน้าไปทางกะบะยอลลอก็ขอไปที่ไหนนบีไม่ยกไม่ต้องไปยกอะไรบ้างหลังจากให้สลามแล้วนมัสฟัรดู5เวลานบีไม่เคยยกที่บางแห่งเนี่ยจ้องอิหม่ามมามุมก็ไม่ยกอิหม่ามไม่ยกกูก็ไม่ยกเรายกก็อามีนพร้อมๆกันนบีไม่เคยทำรูปนี้ท่านต่างคนต่างขอนะครับไม่ต้องยกมือฉะนั้นการนั่งขอดุอากับการนมาซุนัตเนี่ยอันไหนสำคัญกว่ากันนมาซุนัตสำคัญกว่าเวลาซุบฮานัลลอฮ์จบแล้วเนี่ยนะลุกขึ้นนมาเลยถ้าจะขอดุอาผมแนะนำให้ขอตอนสุญูดนะหลังนมาซุฮดมีกี่รอกอาต2ก่อนนมาซุฮดมี4สุนัตเก็บให้หมดครับแล้วก็ขอดุอาคนที่ดูถูกดุอามีไหมมีครับในโลกนี้อัลลอฮ์เอ่ยเลยเอ่ยชื่อเลยชื่อฟิรอูนอัลลอฮ์เล่าคำพูดของฟิรอูนบอกว่าซารูนีอักตุลมูซานี่ภาษาของฟิรอูนบอกว่าฉันปล่อยฉันคนเดียวฉันจะจัดการกับมูซาเองวัลยะดาวรอบบาหูปล่อยให้มูซาขอดุอาต่อพระผู้อภิบาลของเขาไปเถอะดุอามีอะไรนี่เป็นการดูถูกดุอาอย่างแรงครับถ้าเราอย่าเอานิสัยหรือภาษาของฟิรอูนมาใช้ขอดุอาเยอะๆครับนบีสอนแม้แต่เชือกรองเท้าขาดให้ขอดุอา
อัลลอฮ์จ๋าฉันอยากได้เนี่ยเชือกรองเท้าขาดเนี่ยก็มีตังค์มันก็ไปซื้อนะไม่กี่บาทใช่ไหมล่ะทำไมต้องขอเนี่ยเพื่อสอนเราสอนมุมินมุสลิมให้หัวใจเราเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาดีกว่าครับอินนีอะคอฟุอัยยุบัดดิลดีนะกุมฟิรอูนบอกฉันกลัวมูซาจะมาเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาใหม่คือนบีมูซาเนี่ยเอาอิสลามมาสอนเนี่ยฟาโรห์กลัวจะทิ้งศาสนาเดิมแล้วก็ไปรับอัลอิสลามกลัวกลัวอย่างเงี้ยดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาผ่านนบีมูซาให้นบีมูซามาสอนว่าอิสลามคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนั้นน่ะคนเขากราบพระเยซูเพราะอย่าไปกราบฟาโรห์กันว่าเป็นพระเจ้าอ่ะแล้วอัลลอฮ์ให้นบีมูซามาสอนเนี่ยบอกว่าพระเจ้าคืออัลลอฮ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับเรื่องที่3อย่าด่าพ่อแม่ตัวเองอย่าทะเลาะกับบิดามารดาอย่าทะเลาะมะพูดอะไรไม่ถูกหูไม่ถูกใจทำไงนั่งอะไรนั่งเฉยๆยิ้มยิ้มแล้วก็นึกอ๋อนี่มะพูดผิดเนี่ยมะบอกว่าปีนี้ต้องกวนสัวห้ามบวชยกตัวอย่างไอ้เราก็นึกมะพูดผิดนี่ว่ามะบอกให้กวนสุกรมะมีสตังค์อยู่ 50,000 เอาไปเลยลูกทำสุกรอย่าบวชนะแล้วก็นึกเรียนที่สันติชนเขาให้บวชนบีว่าอย่างนั้นแล้วมะมาสอนผิดอย่างนี้ทำไงกันดีล่ะอย่าเพิ่งไปค้านปล่อยไปก่อนสัก10วันหรืออาทิตย์หนึ่งบอกมะที่พูดวันนั้นนะวันอังคารตอนบ่าย2โมงนะมะพูดผิดนะทางกูพูดอะไรผิดวะมะว่ากวนสุกรกับบวชนะมะว่าสุกรนะดีกว่ามะพูดผิดนะต้องพูดดีๆอย่าไปสวนทันควันนี่เราให้เกียรติกับพ่อแม่ของเราตกลงว่าทะเลาะกับพ่อแม่ดีได้ไม่ดีเราก็ต้องสอนลูกเราด้วยถ้าเราเริ่มด่าลูกของเราวันนี้ลูกเราก็จะเริ่มด่าเราตอนมีปัญหาฉะนั้นเราอย่าด่าลูกเราก็ต้องบอกลูกอย่าด่าพ่อแม่นะอย่าทรยศต่อพ่อแม่นะต้องสอนบ่อยๆพี่น้องแต่เราก็อย่าทรยศต่อมะปะเราให้ลูกเห็นโอ้โหลูกมันก็เห็นนึกว่าเป็นซุนนะห์นบีมึงนี่มะนี่ทะเลาะกับมะทุกวันเลยทะเลาะกับโต๊ะทําทําไมพี่น้องของที่อัลเลาะห์ห้ามอย่าทําต่อมาครับข้อที่เท่าไหร่ไม่รู้นะอย่าทะเลาะกับสามีตัวเองอย่าทะเลาะกับสามีตัวเองรู้เปล่าไซนาอุมัตนะสอนวันนี้คำสอนของท่านเนี่ยไปทั่วโลกเลยนะภรรยาเนี่ยบ่นไซนาอุมัตนี่เป็นซอฮาบะห์นบีนะเป็นคอลิฟ่าด้วยนะบ่นอะไรไม่มีรายงานพูดแต่ท่านนั่งฟังแล้วก็ยิ้มนั่งฟังแล้วก็ยิ้มเพื่อนๆมาจะมาเยี่ยมท่านเห็นท่านนั่งได้ยินนั่งฟังภรรยาบ่นแล้วนั่งยิ้มเพื่อนๆก็สงสัยเอ๊ะไซนาอุมัตเนี่ยเมียบ่นนะเนี่ยชาวบ้านเขาเกรงกันหมดนะแต่ภรรยาบ่นพอเลิกบ่นก็แขกก็เข้าบ้านก็ถามว่าท่านทำไมภรรยาบ่นแล้วนั่งยิ้มท่านก็ตอบว่าภรรยาฉันมีของดีอยู่4ข้อผมพูดหลายครั้งเลยนะเนี่ยนะพูดอยู่4ข้อนะพี่น้องนะข้อที่1
ภรรยาฉันเนี่ยอุ้มครรภ์แทนฉันต้องนึกโอ้ข้อที่สองเลี้ยงลูกแทนฉันข้อที่สามซักเสื้อผ้าเนี่ยดูแลเสื้อผ้าให้ฉันใส่สะอาดสะอาดภรรยาจัดหมดเลยข้อที่สี่ทำอาหารอร่อยอร่อยให้ฉันทานนี่คือความดีของภรรยาผมนึกประจำภรรยาทำอาหารไม่อร่อยผมก็ชมบอกอาหารวันนี้อร่อยมากกี่สักหนึ่งนาทีขอน้ำตาหน่อยได้ไหมเขารู้เลยว่าเนี่ยเอาอะไรเอามารยาทอิสลามมาสอนถ้าไปตำหนิตรงๆเนี่ยผู้หญิงก็นึกกูแดกไม่ลงยืนอยู่หน้าเตาไฟมันก็ร้อนอยู่แล้วอีกอะไปเจอภาษาหนักๆอย่างนี้มันยิ่งร้อนยิ่งกว่ายืนอยู่หน้าเตาไฟใช่หรือไม่ใช่ภาษาของสามีแรงๆนี่ฉะนั้นอย่าทะเลาะกันกับสามีภรรยาอย่าทะเลาะกันเวลามีเสียงกันเนี่ยใครนิ่งก่อนนี่ถามหลายครั้งแล้วนะใครนิ่งก่อนนะสามีนิ่งก่อนสามีก็นึกหนักโอ้โหบ้านฉันก็ปลูกให้นะเงินก็ให้ทุกเดือนละ 20,000 เนี่ยแล้วก็นี่พาประทําอุมเราะห์มาเพิ่งกลับเนี่ยเวลามีปากเสียงกันดันให้สามีนิ่งก่อนมันเป็นได้ยังไงข้างบนสั่งอัลลอฮ์สั่งให้นบีนิ่งก่อนนบีก็นิ่งก่อนแต่คนที่งอก่อนนะใครภรรยางอก่อนฉะนั้นอยู่กับสามีภรรยาถ้าเอาหลักการอิสลามมาใช้เนี่ยอัลลอฮ์มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเอาต่อมาข้อที่เท่าไหร่ไม่ทราบอย่าขาดนมาศวันศุกร์นี่เฉพาะผู้ชายนะอย่าขาดนมาศวันศุกร์ติดต่อกัน3วันศุกร์ตั้งใจทิ้งนมาศวันศุกร์ติดต่อกัน3วันศุกร์อัลลอฮ์จะตอบอัลลอฮุอะลากูลูบิฮิมอัลลอฮ์จะประทับตาบนหัวใจของเขาการพี่น้องเอาคำสอนของอิสลามเนี่ยมาใช้นะครับต่อมาครับยาดาไก่ไก่เนี่ยไก่มันขันเนี่ยลาตาซุบบุดดิกนบีพูดนะครับยาดาไก่ไก่ที่มันขันเนี่ยฟออินนะฮูยูกอซุลิศอลาเพราะไก่เนี่ยมันขันปลุกให้คนลุกขึ้นมาทำนมาศนบีสอนไปหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไก่มันจะขันตรงกับเวลานมาศหมดเลยยิ่งตอนตีสามโอ้โหขันแล้วขันอีกขันแล้วขันอีกเรานอนกำลังอร่อยอร่อยนะไก่มันขันเพื่อให้ตื่นตะหัจญุดแล้วก็ขันตอนซุบฮ์อีกขันแล้วขันอีกขันทีให้เราตื่นทุกเวลานมาศเนี่ยมันขันหมดเลยฉะนั้นอย่าด่าไก่นี่อิสลามสอนดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ท่านใครเป็นคนที่ได้มาฟังศาสนาไม่ได้ฟังศาสนานะขาดทุนครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้อยู่กับชัยฏอนเอาต่อมาครับข้อต่อมาครับยาดาวันเวลายาดาวันเวลาเมื่อเช้านี่ฝนตกตอน 4:00 ผมนมาสุนัตที่บ้านผู้จะไปสอนตัฟซีรที่มัสยิดนะอัลลอฮ์จ๋าอย่าให้ฝนตกอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาไม่ใช่ด่าฝนไม่ใช่ด่าอัลลอฮ์ให้ขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าฉันให้ฝนเนี่ยให้อัลลอฮ์เอาฝนเนี่ยไปตกที่อื่นอย่าไปเอ่ยชื่อน้องจอกอีกล่ะเพราะผมเนี่ยเคยพูดอัลลอฮ์จ๋าให้ฝนมาตกกับน้องจอกคนน้องจอกโทรมาจานฉันก็ไม่เอาเหมือนกันที่นี่อ้าวเราก็ถูกเสียหายผมเลยจำได้ว่าไม่เอ่ยชื่อว่าที่ไหนอย่าไปเอ่ยชื่อว่าที่คอนกรีตอย่าไปเอ่ยชื่อที่สันติชนไม่ต้องไปเอ่ยเราจะให้ฝนไปตกที่อื่นอย่าตกตรงนี้เพราะขอนะ
อัลลอฮ์รับป่ะผมสังเกตนะพอที่มัสยิดที่บ้านผมมันมีสังกะสีอยู่รอบๆเวลาน้ำมันตกลงมามันดังอ่ะสอนตัฟซีขนาดเปิดไมโครโฟนอ่ะรบกวนอ่ะอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาอัลลอฮ์จะให้ฝนไปตกที่อื่นอย่าตกตรงนี้สอบมาสัก15เที่ยว20เที่ยวอัลลอฮ์รับดุอาครับฝนหายอัลฮัมดุลิลลาห์คือบางทีน้ำตาก็จะไหลอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับดุอาของเราอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อมาครับข้อเท่าไรพี่น้องเขียนเองนะห้ามจ้องมองผู้หญิงจ้องแล้วจ้องอีกนี่ดียังมีแมสอ่ะจ้องมองก็ไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าไม่พวกไม่มีแมสใส่ใช่ไหมเบาไปนิดหนึ่งถ้าแมสไม่มีนี่โอ้โหเนี่ยรอดเมตานะเพื่อไม่ให้ผู้ชายบาปเยอะขึ้นผู้หญิงก็มาการเจอผู้ชายรอๆนี่ต้องอะไรต้องระวังสายตาเหมือนกันต้องระวังก็มองได้มองได้นะครั้งมองแล้วอย่าโต๊ะครูตรงนี้มันจำเป็นต้องมองอ่ะอันนี้เรายกเว้นถ้าไปเจอกันริมถนนที่ป้ายรถเมล์มองแล้วมองอีกนบีว่าอย่ามองแล้วมองอีกอย่ามองซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ขอดุอาด้วยเวลาเจอผู้หญิงสวยๆเนี่ยอัลลอฮ์จะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินฟิตนะตินนิซาวะอะซาบิลกอบรโออัลลอฮ์ก็ลอจ๋าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความเรื่องฟิตนะของสตรีและการลงโทษในกุโบต้องขอดุอานึกภาษาอาหรับไม่ออกก็นึกภาษาไทยอัลลอฮ์จ๋าขอความคุ้มครองจากความสวยของผู้หญิงที่ทําให้หัวใจเรามันโอ้บางคนถึงจะเป็นบ้าก็มีนะฉะนั้นต้องขอดุอาเยอะๆข้อเท่าไรข้อ9ใช่ไหมยาด่าการเจ็บไข้ได้ป่วยยาด่าการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนป่วยมาหลายเดือนไม่หายอ่ะไปหาหมอมาแล้วด่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฉันนี่นมาห้าเวลานะแล้วก็บริจาคด้วยและบริจาคยิ้มด้วยมาฟังศาสนาที่สันติชนด้วยทำไมต้องป่วยอ่ะเนี่ยอย่าตำหนิอย่าตำหนิการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนบีสอนอย่างนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มาเองนะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญไหมไม่มีครับใครส่งมาอัลลอฮ์ส่งมามีมุสลิมมีมุอัลลัฟรับอิสลามนมาดอยู่กับผมรับได้เป็นปีนะรับทั้งครอบครัวทั้งสามีและภรรยาต่อมาตอนนี้หายไปแล้วไปรักษาตัวเขาก็พูดมาบอกว่าอัลลอฮ์ให้รางวัลผมให้ผมป่วยอัลลอฮ์ภาษาเพราะมากครับอัลลอฮ์ให้รางวัลผมเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นคือการลดโทษมุสลิมเราบางคนยังไม่เคยพูดคำนี้นะแต่นี่มุอัลลัฟรับอิสลามน่าจะผ่านจากสันติชนไปแล้วแต่ที่ผมทราบว่ารับกับบางโตบางตาแล้วก็ไปเรียนตัฟซีรเพิ่มกับผมภาษาดีมากครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้รางวัลฉันที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านต่างจังหวัดก็ทางทีของเคสก็พยายามรวบรวมสตังก็ได้มาก้อนหนึ่งบริจาคให้กับคนคนนี้ให้เดินทางกลับไปรักษาตัวที่บ้านเขาไม่ได้ด่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เหมือนกันพี่น้องครับอย่าตำหนิการเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนตำหนิเล่าให้ฟัง
ในสมัยนบีนะครับมีชายบ้านนอกคนหนึ่งเข้ามาที่นครมะดีนะนบีรู้ข่าวมาแล้วมาป่วยนบีก็ไปเยี่ยมพอนบีเข้าไปเยี่ยมนบีก็ขอดุอาลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์แปลว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องดีไม่มีอะไรหรอกไม่มีอันตรายเป็นการรักษาชำระให้สะอาดบาปของคุณความผิดของคุณในอดีตที่ผ่านมาอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์นบีขอดุอาแบบนี้ให้กับคนอาหรับบ้านนอกที่มาเที่ยวที่นครมะดีนะห์แล้วก็มาป่วยนบีไปเยี่ยมแล้วก็ชายคนนี้ดุนบีพูดสวนกับนบีอย่างเงี้ยดีหรือไม่ดีพูดสวนกับนบีนะพูดบอกว่าคนแก่ๆอย่างฉันเนี่ยอายุแก่ๆแบบนี้ถ้าเป็นไข้ตัวร้อนแบบนี้มีกับตายกับตายนบีก็บอกว่าน้ำอีรันถ้าคุณคิดว่ามันเป็นการทรมานมันก็อัลลอฮ์ก็จะให้อย่างคุณคิดนั่นแหละคุณคิดอะไรล่ะคิดว่าเป็นการทรมานก็เป็นการทรมานถ้าคิดตามนบีนี่เป็นการลดโทษมันก็เป็นการลดโทษอยู่ที่คุณเข้าใจยังไงอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับใครใช่ไหมท่านการเจ็บไข้ได้ป่วยมีมาทุกคนไหมมีทุกการทุกคนผมเนี่ยเดินเตะเมื่อวานเนี่ยบันดามาซูโบตอนตีห้าขึ้นบันไดเนี่ยเตะเล็บหลุดอะผมไม่รู้พอนมาซูโบจบผมใส่ถุงเท้าเนี่ยมาดูที่เท้าโหนี่เลือดเต็มเลยอะพอถอดถุงเท้าโอ้โหผมขอดูมาอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคอยรอมมินฮาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโออัลลอฮ์โปรดให้รางวัลในการเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งนี้และโปรดตอบแทนของที่ดีกว่าการทดสอบจากอัลลอฮ์ห้ามด่าผมก็อ่านเมื่อวานดูมาสัก 3-40 เที่ยววันนี้ออกมาบรรยายที่นี่ได้มาชาวสอนตัฟซีรได้อัลฮัมดุลิลลาห์ต้องนึกว่านี่เป็นการลดโทษถ้าโทษไม่มีอธิบายยังไงเพิ่มความดีให้กับตัวเราอย่าด่าลาตะซุบบุลฮุมมายาดาการเจ็บไข้ได้ป่วยนบีเคยป่วยไปต้องป่วยกี่วันไปไหน6เดือนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยป่วยติดต่อกัน6เดือนเป็นโรคอะไรรู้ไหมยะฮูดีส่งมือดีเอาไสยศาสตร์มาใส่นบีแล้วเอาไสยศาสตร์นี้เก็บไว้ใต้บ่อด้วยพวกหมอดูทั้งหมดพวกไสยศาสตร์ใส่นบีนบีไม่สบายป่วยยิบรีลลงมาเล่าให้ฟังบอกว่ามียะฮูดีคนหนึ่งชื่อคนนี้อย่างนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะเอาของมาใส่นบีแล้วเก็บของไว้ใต้บ่อเอาของไปทับเอาไว้ไปส่งคนไปหยิบขึ้นมาทำลายแล้วก็ยิบรีลก็ลงมาอีกให้อ่านดุอายกมือขึ้น3ตอนเช้าให้อ่านตอนเย็นให้อ่านก่อนนอนให้อ่านสามกุ้นนี่แหละพี่น้องยกมือก่อนแล้วก็เป่าแล้วก็อ่านแล้วลูบไปทั้งตัวอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยหลายเดือนจนกระทั่งหายนั่นขนาดนบียังถูกของอ่ะที่ถูกของก็ต้องการจะอธิบายให้พวกเราฟังว่าของไสยศาสตร์นี่มีไหมมีครับแต่มุสลิมห้ามเข้าไปเรียนห้ามเข้าไปยุ่งต
้องอ่านสามกุลนี่แหละกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริกาซิกินอิซาวะกอบวะมินชัรรินัฟฟาซาติฟิลอุกอดวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮะซัดกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสนี่อ่านสามกุลนี่เป็นการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากเรื่องไสยศาสตร์ทั้งหมดบรรดาก็มีไสยศาสตร์จากเขมรโอ้โหจากเขมรนี่ขังหน้าดูเลยบาปยังแรงเลยน่ะนะท่านราต้องไม่เข้าไปยุ่งถึงมุสลิมบางคนผัวไปมีเมียคนที่สองโอ้โหต้องไปหาหมอหมออะไรหมอเขมรใส่ผัวให้ตัวเองอะไรเดินตามอะไรอ่ะเดินตามใครเดินตามเขมรเหรออัลลอฮ์ส่งนบีมาไม่เดินตามนบีเดินตามไซตอนเดินตามหมอเขมรแล้วจะเอาสวรรค์มาจะไปสวรรค์ได้ไงนมาดห้าเวลาก่อนนมาดไปเถอะเจอทดสอบจากอัลลอฮ์เล็กๆน้อยๆโอ้โหเลิกไม่มาสันติชนแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่เล่าให้ฟังนะครับข้อที่เท่าไรพี่น้องข้อที่10แล้วหรือ9แล้วฮะก้าวแล้วอย่าตัดขาดกับญาติพี่น้องตัวเองอย่าตัดขาดกับญาติพี่น้องตัวเองอัลลอฮ์ห้ามกับญาติพี่น้องมีใครบ้าง1พ่อ2แม่3พี่ชายพี่สาว4น้องชายน้องสาว5อะไรอ่ะญาติทั้งฝ่ายพ่อทั้งหมด6ญาติทั้งฝ่ายแม่ทั้งหมด7พ่อผัวแม่ผัวลูกเขยลูกสะใภ้พ่อตาแม่ยาย11กลุ่มนี่เป็นญาติใกล้ชิดห้ามทะเลาะกันห้ามตัดขาดกันใครจะตัดขาดเรื่องของเขาแต่เราไม่ตัดเพราะเราหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องในวันเกียร์มาเนี่ยมันมีสะพานเขาเรียกว่าซีรอตและอีกด้านหนึ่งเขาเรียกว่ากินกินตอรอทุกคนต้องผ่านสะพานซีรอตหมดกินตอรอเนี่ยเป็นสะพานช่วงสุดท้ายจะเข้าสวรรค์คนที่เป็นมุสลิมนมาดครบห้าเวลาแต่ทะเลาะกับญาติพี่น้องตัวเองไม่ยอมคืนดีกันก่อนตายจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วผ่านซีรอตแล้วพอจะผ่านจะไปสะพานกินตอรอเจอคดีญาติพี่น้องทะเลาะกับเขาไว้ไม่ยอมคืนดีกันเข้าสวรรค์ไม่ได้นะหรือว่าอยากไปยืนที่กินตอรออ้าวถ้าใครอยากยืนทะเลาะกันไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องไปขอมาอัพด้วยเดี๋ยวไปเจอด่านสุดท้ายจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วไปเจอกินตอรอญาติพี่น้องมายืนเป็นแถวเลยอ้าวว่าไงนะเอ็งด่ากูไว้ไม่ยอมมาคืนดีอ่ะทำไมไม่ขอมาอมมาอัพกันโอ้โหหนักพี่น้องเอ้ยนี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อก็ได้พี่น้องครับเอาข้อเท่าไรพี่น้องข้อ11นะข้อ11ห้ามเล่นการพนันทุกรูปแบบซื้อหวยได้ไหมรัฐบาลห้ามหวยใต้ดินถ้าหวยบนดินนี่ได้รัฐบาลห้ามมุสลิมจะเดินตามนี่ได้ไหมไม่ได้ครับรัฐบาลจะเป็นใต้ดินบนดินฮารอมทั้งหมดท่านอย่าอะไรนะอย่าเล่นการพนันฉะนั้นอย่าเล่นการพนันทุกรูปแบบอย่าเล่นการพนันออกห่างให้หมดนะครับเราขอดุอาให้ตัวเองขอดุอาให้ลูกหลานอย่าให้เล่นการพนันต่อมาข้อที่เท่าไหร่ห้ามปกปิดข้อบกพร่องในสินค้าที่เราขายเราก็ชอบค้าขายใช่ไหมเพราะว่ามันได้ริสกีดีพระนบีสั่งนะค้าขายเถอะจงค้าจงขายผ่านเฟซบุ๊กตัวนี้ผ่านเฟซบุ๊กกันหาเงินหาทองกันเยอะของสินค้าที่มีตำหนิ
ต้องบอกว่ามีตำหนิราคาไอ้นี่ถูกหน่อยของไม่มีตำหนิราคาแบบนี้ข้ามีตำหนิราคาแบบนี้พูดให้มันชัดแล้วบรักัตในการค้าขายจะเกิดขึ้นมีนบีเดินตรวจตลาดมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนที่ขายแป้งสาลีเนี่ยนะนบีเดินไปเหมือนอัลลอฮฺวะฮีเอามือล้วงไปในกองข้าวแป้งสาลีเอาออกมามีแป้งสาลีเปียกนบีถามว่าไอ้เปียกๆอย่างนี้มันอยู่ข้างในได้ยังไงละชายคนขายของเมื่อคืนฝนตกนบีก็บอกว่าไอ้ของเปียกๆต้องวางข้างบนพอไปวางข้างล่างปั๊บเนี่ยหลอกลูกค้านะบาปมันรอชะฟะไลซะมินนานบีพูดเลยครับใครที่อะไรนะหลอกลวงเพราะการค้านี่โลกจะเจริญได้เพราะการค้าและพวกพ่อค้านี่นะถ้ามีอามานะดีแล้วก็ซื่อตรงได้ไปสวรรค์ก่อนนะเพราะว่านบีบอกว่าพวกนักค้านักขายอยู่กับนบีในสวนสวรรค์ด้วยไม่ใช่เลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างเดียวนะมีธุรกิจการค้าทำให้บ้านเมืองเจริญฉะนั้นการค้าวันนี้นะโลกอาหรับเนี่ยนำนะไม่ใช่ยิวนำครับอาหรับนำครับแต่เราไม่ค่อยจะได้ยินเรื่องเหล่านี้นะครับตกลงว่าอย่าอะไรนะอย่าปกปิดสินค้าอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีอะไรที่มันดีก็บอกว่าดีแล้วก็ราคาก็ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับอย่าโกงอย่าโกงตาช่างพี่น้องกูอ่านว่าไงนะไวลุลิลมุตอฟฟีฟีนความวิบัติจะเกิดขึ้นกับผู้ที่โกงตาช่างเวลาช่างเอาเนี่ยช่างเต็มเวลาช่างให้เนี่ยทำขาดมีไหม มีมุสลิมต้องเรียนตลอดเวลาเลยโอ้โกงตาช่างไม่ได้รู้เปล่าอัลลอฮ์ส่งนบีสอนแล้วมาสอนเรื่องโกงตาช่างอย่างเดียวท่านอย่าโกงตาช่างค้าขายดีไหมดียิ่งตรงไปตรงมามีตำหนิก็บอกว่ามีตำหนิไม่มีก็บอกไม่มีราคาแพงนะไม่มีตำหนิเนี่ยราคามีตำหนิถูกหน่อยอย่างเงี้ยมีบรักัตนะครับต่อมาอีกข้อหนึ่งห้ามรับสินบนริชวะห้ามให้สินบนแล้วก็รับสินบนพอเลือกตั้งจะมาเอาแหละคนเดินหน้าบ้านวันหนึ่งหลายรอบเลือกเบอร์นี้นะเลือกเบอร์นี้นะฉันให้พันหนึ่งอันนี้พันห้ารับไม่ได้พี่น้องไม่รับเงินฮารอมเอาเงินฮารอมเข้าบ้านเอาไปเลี้ยงดูตัวเองไปให้ภรรยาไปให้มะเราแก่ๆที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเสียหายหมดเลยอ่ะฉะนั้นอย่าเอาเงินฮารอมเข้าบ้านริชวะแปลว่าอะไรนะอะไรนะสินบนรับสินบนให้สินบนเป็นพยงพยานนี่ถูกหมดเลยนะครับเอาต่อมาอีกข้อหนึ่งอย่าตบหน้าใครภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาอย่าด่าภรรยาสองอย่างเรื่องใหญ่มากอิสลามสอนดีป่ะดีมากครับอย่าตบหน้าภรรยาแล้วก็อย่าด่าภรรยาอัภาษาอาหรับว่าลาตัดริบิลวะญฮะวะลาตุกบิฮอย่าตำหนิภรรยาอย่าด่าภรรยาแล้วก็อย่าตบหน้าภรรยาสอนดีไหม
อัลลอฮฺอักบาร์อัลฮัมดุลิลลาห์อีกข้อหนึ่งนะครับพี่น้องห้ามใช้ภาชนะที่ทำมาจากอะไรทองทองคำห้ามใช้ภาชนะที่ทำมาจากทองคำห้ามใช้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมุสลิมะเนี่ยสามารถใช้ทองคำได้ไหมได้ผู้ชายห้ามไหมห้ามผู้ชายห้ามเด็ดขาดครับรู้ป่าการเจาะหูเนี่ยเจาะหูเนี่ยคนที่เจาะถูกเจาะหูคนแรกนะภรรยาใครภรรยานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามชื่อนางฮาจัรคนที่สั่งเจาะก็คือนางไมซะเราะห์นบีอิบรอฮีมภรรยา2คนอย่าไปเล่าเยอะอันเล่าว่าข้อสรุปว่านางซะเราะห์เนี่ยไม่มีลูกแต่งงานมาหลายปีแล้วลูกไม่มีแต่นางฮาญัรเนี่ยแต่งทีหลังพอแต่งเสร็จแล้วก็ได้ลูกชื่ออิสมาอีลมานางซะเราะห์ก็หึงหึงนะไอ้หึงหึงเนี่ยพอไหวแต่อย่าหึงเยอะนะก็บอกว่าห้ามไม่ให้นบีอิบรอฮีมกับนางฮาญัรเนี่ยกับอิสมาอีลนั่งใกล้กันนะต่อหน้าภรรยาคนแรกห้ามนั่งใกล้กันแล้วก็ถ้านั่งใกล้กันเมื่อไหร่นะจะต้องนางฮาญัรจะต้องถูกลงโทษโดยการเจาะหูคนนั้นไปเจอไงก็นั่งนั่งคุยกันอิสมาอีลเด็กด้วยพ่อแม่นั่งกัน3คนอัลเลาะห์อักบัรนางซะเราะห์เห็นของขึ้นมาเจาะหูเป็นการลงโทษครั้งแรกของโลกนะนางซะเราะห์ก็ถูกเจาะหูพอเจาะหูเสร็จแล้วเนี่ยนางก็ฉลาดนะไปเอาอะไรนะไอ้ต้นข้าวสาลีสีดำๆเนี่ยเอาไปสอดเอาไว้ทำให้สวยกว่าเก่า More beautiful most beautiful นะพอใส่ตังหูอัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมมองแล้วมองอีกอัลลอฮ์ว่าอพยพอย่าอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ให้อิบรอฮีมพานางฮาญัรกับอิสมาอีลไปไว้ที่นครมักอะไรมักกะปัจจุบันนี้ฉะนั้นต้องการจะอธิบายว่าผู้หญิงคนแรกที่ถูกให้เจาะหูคือภรรยาของนบีอิบรอฮีมซึ่งเราวันนี้ก็เดินตามภรรยาของนบีอิบรอฮีมใช่หรือไม่ใช่แต่เราก็ไม่รู้ที่ไปที่มาโอ้นึกว่าสวยเขาลงโทษกันสมัยก่อนนี่เรายังไม่เกิดเลยนะเอาต่อมาครับไปกูโบได้ไหมได้แต่เวลาคนตายผู้หญิงห้ามเข้ากูโบผู้ชายอย่างเดียวครับตอนนี้ถ้าเขาฝังกันเรียบร้อยหมดแล้วจะไปเยี่ยมกูโบเนี่ยได้ไหมได้นบีสั่งตอนเข้ากูโบอย่าเหยียบกูโบสอย่าเดินข้ามกูโบสอย่านั่งบนกูโบสอธิบายยังไงกูโบก็เหมือนศพเรานั่งอยู่ที่ว่างอยู่เราเดินข้างเขาได้ไหมล่ะคนหลับเนี่ยคนตายเนี่ยอยู่ก่อนฝังเนี่ยข้างเขาได้ไหมไม่ได้เหยียบเขาได้ไหมนั่งทับได้ไหมฝังแล้วก็เหมือนกันนี่นบีพูดอย่างนี้ให้เกียรติ respect กับคนที่ตายไปแล้วครับไปกูโบได้ครับแต่ว่าอย่าไปเดินอย่าไปเดินข้ามกูโบอย่าไปเหยียบกูโบอย่าไปนั่งทับกูโบอย่าทำครับต้องระวังอีกข้อหนึ่งห้ามผู้หญิงออกนอกบ้านใส่น้ำหอมอยู่ในบ้านได้ไหมอยู่ในบ้านใส่ไปสิอย่าใส่ยาหม่อง
ยิ่งจะนอนกับสามีก็ต้องแต่งตัวให้สวยทาลิปสติกบ้างเล็กๆน้อยๆก็จึงพวกเรารู้อยู่แล้วแต่ผมนำเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใส่เครื่องหอมเยอะๆสั่งเล็กน้อยแล้วก็เข้าห้องนอนแล้วออกนอกบ้านเนี่ยอย่าใส่เพราะชัยฏอนมันชอบผู้หญิงที่ออกนอกบ้านแล้วก็ใส่เครื่องหอมเอาพี่น้องหมดเวลาครับเรื่องจะพูดอีกเยอะมีประมาณ 40-50 ข้อก็ค่อยๆนำเอามาให้ท่านพี่น้องฟังใครมีปัญหาถามเชิญเลยครับได้ข้อเดียวไม่มีใช่ไหมสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน